ู้ชมคะ The People Show นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันถึงเรื่องภัยคุกคามทางสุขภาพอย่างโรคข้อเข่าเสื่อมที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยไม่ใช่แค่คนสูงอายุเท่านั้นนะคะแต่ในปัจจุบันคนหนุ่มคนสาวเองก็มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆนานาแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องขึ้นเขียงไปผ่าตัดอีกต่อไปค่ะมีการบูรณาการการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆมากมายนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นรวมถึงเรื่องของการป้องกันด้วยป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ดีกว่ามารักษาแน่นอนค่ะสำหรับในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาเราเป็นอย่างดีนะครับท่านอาจารย์ดร.นายแพทย์ชนินทร์ลีวานันท์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับรู้จักกว่าครับโอ้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือไม่มั่นใจว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะเป็นยังไงวิธีการรักษากังวลว่าจะต้องผ่าตัดแต่จริงคุณหมอว่าจริงมันมีวิธีการบูรณาการมาใช้ในการรักษาคำว่าบูรณาการมาใช้ในการรักษาเนี่ยให้คุณหมอเล่าให้ฟังขยายความนิดนึงขยายความนิดนึงนะครับคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ยินคำนี้นะครับเป็นคำเรียกว่าคำใหม่ก็ได้เรียกว่าการแพทย์ integrative medicine หรือการแพทย์บูรณาการซึ่งมันเป็นความรวมความหมายรวมของการแพทย์ผสมผสานเอามารวมกันหลายๆอย่างนะครับเริ่มต้นก็คือการแพทย์ทั่วไปก็เช่นการกินยาฉีดยาแก้ปวดอะไรพวกนี้ครับเป็นการแพทย์ทั่วๆไปที่แพทย์สมัยใหม่มีใครมีใช้ตามโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการแพทย์แบบที่เรียกว่าการแพทย์ทางเลือกเช่นการฝังเข็มการออกกำลังกายในน้ำอะไรพวกนี้การใช้วิตามินอย่างเงี้ยครับเรียกว่า nutritional therapyเอามาผสมรวมๆกันคือแพทย์ศาสตร์ทุกอย่างที่ผมไปวิจัยวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเพราะว่าวิธีไหนที่ช่วยเรื่องข่าวเสื่อมได้เอามารวมกันให้หมดเลยครับเรียกว่าเป็นเหมือนแพ็กเกจบูรณาการการรักษาการรักษาร่วมๆกันหมดเลยหลายอย่างพร้อมๆกันทำในทีเดียวกันครับครับเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับกินขนมจีนน้ำยาเงี้ยครับครับก็จะมีเนื้อขนมจีนใช่ไหมครับมีน้ำยามีผักด้วยมีผักบางทีมีไข่ต้มด้วยครับกินชุดนี้ทั้งชุดอร่อยถ้าเกิดแยกให้น้องแจ็คกินไข่ต้มอย่างเดียวโอ้ติดคอให้น้องแตงกวากินผักอย่างเดียวทีน้องแจ็คกินค่อยกินเส้นตามไปนะโอ้แตงกวากินน้ำแกงตามไปนะไม่อร่อยเลยต้องมารวมทุกอย่างอร่อยเป็นบอลแบบนี้ครับบูรณาการรวมกันหมดเลยและสิ่งที่คุณหมอเอามาบูรณาการในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของเข่าเนี่ยมีอะไรบ้างฮะอันที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าเซลล์บำบัดนะครับซึ่งวิธีการนี้นิยมใช้ทางยุโรปตะวันออกหรือที่เยอรมันเป็นต้นนะครับสถาบันที่เขาใช้อยู่คือวิลล่าเมดิก้าสามารถบินไปดูได้เลยนะครับถ้าใครมีตุ้งตังอยากบินไปเที่ยวบินไปศึกษาเขาให้ดูได้เที่ยวได้ศึกษาได้หรืออยากจะบินไปรักษาจนเลยก็ได้ซึ่งมีดาราหลายคนทำแบบนั้นอยู่ซึ่งเคยบางคนเคยคุณหน้าคุณตากันครับอันที่สองเนี่ยเรียกว่าการแพทย์โดนใช้วิธีการแพทย์แผนจีนโดยใช้การฝังเข็มการฉีดวิตามินบนจุดฝังเข็มจีนก็มีฉีดวิตามินมาตั้งนานแล้วนะครับเรียกสุยเจินคือเข็มนี่เขาแทนที่จะฝังเข็มทั่วไปเนี่ยเข็มนั้นเขาเติมวิตามินลงไปในเข็มนั้นแล้วเขาฉีดลงไปจุดนั้นจีนเล็กสุยเจินแล้วทางเยอรมันเขาก็เรียกว่า neural therapy ซึ่งสามารถเซิร์ชคำว่า neural therapy เนี่ยเจอเลยว่าแปลว่าอะไรนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับเพราะตัวอย่างที่พูดเป็นวิทยาศาสตร์หมดหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็การแพทย์แบบเหมือนการกีฬาเล็กๆน้อยๆบวกผสมกายภาพบำบัดเช่นการเดินในน้ำนะครับเดินในน้ำเนี่ยมีประโยชน์คือมันเป็นตัวพยุงร่างกายนะครับไม่ให้น้ำหนักสมมติน้ำหนักน้องแจ็ค60โอ้ยเยอะกว่านั้นเยอะครับคุณหมอน้ำหนักจะหายไปเลยนะครับอาจจะหาย60หรือ 70% หรือ 80% แล้วแต่ความลึกของน้ำ คือยิ่งเราลงลึกมากเนี่ยน้ำหนักจะหายไปเยอะมากเหมือนน้ำมาช่วยพยุงมวลของร่างกายช่วยพยุงร่างกายทำให้น้ำหนักของเราไม่ต้องกดทับไปที่บริเวณขาบริเวณเข่าภาษาดำน้ำเขาเรียก buoyancy คือแรงพยุงลอยตัวและขณะเดินในน้ำเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดง่ายๆเราเดินสระว่ายน้ำทั่วไปนะครับถ้าเราไปวิ่งแข่งเพื่อนเพื่อนวิ่งอยู่บนบกเราวิ่งอยู่ในน้ำโอ้ไม่ทันไม่ทันเพราะมันมีแรงต้านมีแรงต้านใช่ไหมคะมีแรงต้านแรงต้านเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าทำให้ร่างกายกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่ข้างล่างแข็งแรงด้วยนะครับและในน้ำเนี่ยมันมีความเป็นเรียกว่าเป็นสุขสบายอะครับมันชุ่มชื้นมันเป็นความรู้สึกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เราอยู่ในน้ำมาตลอดเพราะความรู้สึกสุขสบายรีแลกเซชันเนี่ยเราก็อยากลงในน้ำบ่อยๆที่คลินิกจะมีคุณป้าคนนึงอายุตั้ง80กว่าแล้วชอบลงน้ำพอลงจบคอร์สขอซื้อคอร์สต่อไปค่ะอะไรเงี้ยครับชอบลงน้ำคือมีเป็นสระเลยที่คลินิกมันเป็นสระเล็กๆเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลมีที่เดียวที่ในเมืองไทยครับครับโอ้น่าสนใจมากเขาเรียกวิธีการนี้ว่าทาราบำบัดทาราบำบัดซึ่งถ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะเป็นสระรวมหลายคนเลยแต่เนี้ยสระรวมเฉพาะคนเดียวอ๋อคนเดียวแต่คนเดียวพอดีเลยค่ะจะเป็นลักษณะการเดินอยู่ในบ่อเทน้ำทิ้งคือเดินน้ำออกเพื่อความสะอาดเพื่อความสะอาดไม่มีปะปนกับน้ำของใครนะครับแล้วคนไข้เนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องของถุงบางคนไปผ่าตัดถุงหน้าท้องมาก็ลงไม่ได้ค่ะนะครับ
คนที่อยากลงเนี่ยใครบ้างก็คือคนที่ออกกำลังกายในน้ำเช่นคนที่ต้องการลดความอ้วนในกระเดี่ยวที่เราใช้มันในเรื่องของรถเรื่องต้องการซ่อมขาโดยไม่ต้องผ่าตัดใส่โปรแกรมนี้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งมีอยู่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับคุณหมอคะฟังดูคือเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยมันหายไปทั้งนี้มันเป็นวิธีการรักษาแต่ดั้งแต่เดิมของเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะมันสามารถที่จะมาทดแทนได้จริงหรือ 100% มั้ยสำหรับการรักษาแบบบูรณาการทดแทนการผ่าตัดได้ 100% มั้ยคะที่ว่าทดแทนได้ 100% ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนะครับอยู่ผู้ป่วยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่อยากผ่าตัดเนี่ยคอนเซ็ปต์เราง่ายๆครับถ้าอยากผ่าตัดให้รีบไปแล้วก็ยังไม่ได้ว่าไม่ผ่าตัดไม่ดีนะคุณก็ไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดดูว่าผ่าตัดแล้วข้อดีข้อเสียอย่างไรมีโอกาสติดเชื้อมีโอกาสอะไรอย่างไรมีโอกาสดมยาสลบแล้วฟื้นหรือไม่ฟื้นอย่างไรคุยกับคุณหมอผ่าตัดเลยก็ยังดีอยู่นะครับถ้าไม่อยากผ่าตัดให้รีบมาไม่อยากผ่าก็รีบไปไม่อยากผ่าก็รีบมาคือต้องรีบทั้งคู่แหละครับต้องเรียกรักษาแล้วแต่ว่าถึง3แยกแล้วจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอยากผ่าตัดเลี้ยวซ้ายไม่อยากผ่าตัดเลี้ยวขวาแต่ไปทางไหนก็ได้ให้รีบไปคุณหมอลองเปรียบเทียบให้ดูหน่อยได้มั้ยคะมันต่างกันยังไงคือการไปผ่าตัดเข่าคือการเปลี่ยนเข่าใหม่เอาเข่าโลหะหรือเข่าที่เขาทำเป็นเรียก prosthesis นะครับเป็นสังเคราะห์ใช่มั้ยคะสังเคราะห์ขึ้นมามาใส่เข่าใหม่ของเราก็เป็นเข่าใหม่มันจะเป็นเข่าใหม่ที่เกิดจากการสร้างเนื้อเยื่อข้อต่อของตัวเราเองก็มีสารกระตุ้นที่สมัยนี้มีคนเคยได้ยินบ่อยๆคือ PRP เพราะว่า PRP เนี่ยคือสารกระตุ้นที่เอาจากเลือดตัวเองได้เป็นเกล็ดเลือดและฉีดเข้าไปในตำแหน่งตรงนั้นเชื่อไหมครับน้องแตงกวาร้านเสริมสวยบางแห่งไม่ใช่ร้านเสริมสวยคลินิกเสริมสวยบางแห่งก็เอา PRP เนี่ยมาฉีดหน้าคนไข้เพราะหลักการพวกนี้มันคือซ่อมเซลล์ที่เสื่อมไปแล้วให้ขึ้นมาใหม่ค่ะเหมือนปั่นเกล็ดเลือดแล้วก็เอามาเติมอย่างนี้ใช่ไหมคะนะครับแต่ไม่เขาจริงๆไม่ได้เติมเกล็ดเลือดจริงที่เติมคือสาร growth factor ซึ่งเรามีสารสกัดชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์เนี่ยคล้ายๆ PRP เรียก PRP light substanceเป็นสารประกอบโปรตีนที่คล้ายๆกันก็สามารถเอาไปซ่อมตรงตำแหน่งที่เข่าได้นะครับอันนี้คือเหมือนคล้ายๆกับการใช้วิตามินที่มาช่วยในการฟื้นฟูอารมณ์ประมาณนั้นครับคือเราฉีดตรงไปฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถวัดทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยการเอ็กซเรย์ก่อนกับหลังว่าข้อต่อเนี่ยจากที่ตีบแคบแล้วเนี่ยครับขยายขึ้นมาไม่ใช่ข้อต่อขยายขึ้นมาอย่างเดียวนะครับผู้ป่วยเองก็เดินได้ดีขึ้นก๊อบแก๊บก็น้อยลงนะครับและใช้เวลาพักฟื้นไม่ต้องพักฟื้นฉีดเสร็จปุ๊บกลับบ้านได้เลยเป็นแต่เรานัดมากระตุ้นมาออกกำลังกายเป็นระยะสักอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละ3ครั้งแล้วแต่ความสะดวกของผู้ป่วยคือทุกอย่างยึดผู้ป่วยเป็นหลักยึดผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ที่ตัวผู้ป่วยเองผู้ป่วยชอบแบบการรักษาแบบไหนถูกไหมฮะทั้งเรื่องของทาราบำบัดทั้งเรื่องของวิตามินทั้งเรื่องของหรือใครอยากไปผ่าตัดก็ผ่าตัดก็ได้ทั้งหมดแล้วแต่ผู้ป่วยเลือกเลยครับคือเรายึดผู้ป่วยเป็นหลักเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแล้วแต่ว่าคนผู้ป่วยจะชอบแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้เรามีผู้ป่วยจริงๆด้วยที่เรียกว่าได้รับการทดลองการรักษาแบบที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังหน่อยฮะว่าตั้งแต่เข้ารับการรักษาแล้วเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของข้อเข่าพอรับการรักษาแล้วมันดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันเต็มๆอีกช่วงนี้พักกันก่อนคู่เดียวครับสักครู่ค่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ The People Show นี้นะคะวันนี้เรายังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคุยกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมและทางเลือกในการรักษาซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการบูรณาการการรักษาแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคนิคที่เราเรียกว่าทาราบำบัดนะคะในช่วงนี้ขอต้อนรับผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้วิธีการรักษาด้วยทาราบำบัดคุณปัญจลักษณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรียกพี่ปอแล้วกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ปอเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าตอนที่พี่บอก่อนจะเข้าไปรับการรักษาเนี่ยอาการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะก็แรกๆเลยตื่นเช้าเนี่ยเริ่มจะมีอาการก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กครับตอนแรกดีใจนะคะว่าทำไมเราก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กได้ปรากฏว่าพอเริ่มศึกษาเริ่มดูแล้วว่าไม่ใช่ละเริ่มอันตรายละเราก็จะเที่ยวไม่ได้ละทีนี้ก็เลยเราต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วก็รีเสิร์ชหาที่ที่เหมาะสมกับเราค่ะก็แก๊กแก๊กคือตอนแรกเหมือนเราหักนิ้วแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอย่างนี้ใช่มันกระดูกและข้ออย่างเดียวเลยว่าแล้วก็เริ่มเดินขึ้นที่สูงเยอะๆไม่ได้ขึ้นชั้น4อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วค่ะครับอาการเป็นยังไงคะคุณจะเสียวๆบริเวณหัวเข่าไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเพียงแต่รู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็มันเหมือนล้าค่ะมันเหมือนเดินมากไม่ได้ครับแล้วก็พฤติกรรมส่วนตัวพี่จะเป็นคนชอบนั่งพับเพียบเวลานั่งกับพื้นอย่างเงี้ยค่ะพอนั่งเก้าอี้ทำงานก็จะนั่งแกว่งห้างซึ่งเป็นพอคุยกับคุณหมอแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยโอ้ยผมก็เป็นครับแบบเวลานั่งปุ๊บพาดขาขึ้นมานิดนึงแล้วมันรู้สึกยืดยืดสบายสบายแล้วเวลาเดินนี่เดินสองสเต็ปวิ่งสองสเต็ปอย่างเงี้ยเราก้าวบันไดทีละสองขั้นปรากฏว่าพฤติกรรมผิดหมดเลยค่ะทีนี้ก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองแล้วว่าเราไม่อยากจะแก้ไขคือเราอยากจะป้องกันมากกว่าการแก้ไขเพราะแก่มาแล้วมันน่าจะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นครับ
การดูแลรักษาเราจะยากขึ้นความไม่แฮปปี้มันจะมีมากขึ้นนะคะก็เลยเอาละเริ่มดูแลตัวเองก่อนแล้วคนอื่นเราไม่สนใจละเริ่มหันมาดูแลตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปพบคุณหมอใช่ไหมคะไปขอคำแนะนำตอนแรกนี่คือเรารู้หรือยังว่าเราเป็นข้อเข่าเสื่อมที่เราไปพบคุณหมอก็ยังไม่ชัดเจนค่ะรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นละแต่เพียงแต่ว่าต้องได้รับการปรึกษาจากคุณหมอค่ะค่ะคุณหมอแนะนำยังไงบ้างคะตอนแรกก็ต้องเริ่มให้วิตามินเริ่มดูแลตัวเองอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่คุณหมอบอกการบูรณาการอย่างเงี้ยเราใช้ทาราบำบัดการให้วิตามินแล้วก็การฝังเข็มคุณหมอให้เล่าให้ฟังหน่อยครับตอนที่พี่ปอเข้ามารับคำปรึกษาเนี่ยคุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกแต่ละวิธีในการที่จะเข้ามารักษาพี่ปอคือผมจะเล่าโปรแกรมทั้งหมดให้คนไข้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะทำแล้วเนี่ยผลลัพธ์คือแบบนี้นะมีพิสูจน์ให้เห็นทางวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์ก่อนหลังของพี่ปอเป็นแบบนี้นะคือเอาของคนเก่าๆที่เคยทำแล้วได้ผลดีเนี่ยทำให้ดูโดยสถิติผมเก็บไว้เนี่ยคนไข้จะดีขึ้นประมาณ 84.6 ถึง 93.3% หมายความว่าทำมาทำ100คนดีขึ้น 80-90 คนพูดง่ายๆชาวบ้านเข้าใจหรือมาทำ10คนดีขึ้น 8-9 คนให้เข้าใจแน่นอนก็มันอยู่ประมาณสัก 7-14% ที่ไม่ดีขึ้นขึ้นกับหลายเหตุหลายปัจจัยขึ้นอยู่ตัวผู้ป่วยเองด้วยขึ้นอยู่วินัยการดูแลตัวเองด้วยขึ้นอยู่การตอบสนองการรักษาด้วยครับมันพริก1เม็ดเนี่ยคนกินเผ็ดไม่เท่ากันอ๋อบางคนก็บอกเผ็ดบางคนก็บอกไม่เผ็ดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เรียกการตอบสนองต่อการรักษาซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันซึ่งเราอธิบายให้คนไข้ฟังทุกอย่างจนหมดเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเราก็เริ่มการรักษาเลยอาจจะเริ่มการใช้เซรั่มบำบัดก่อนแล้วก็สลับมากระตุ้นด้วยการฝังเข็มฟื้นฟูกระตุ้นด้วยการเดินในน้ำไฮโดรเทอราปีเพื่อสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะกล้ามเนื้อหลักๆที่ต้นขาเนี่ยชื่อควอดริเซปเนี่ยช่วยพยุงข้อขาเอาไว้นะครับคนไข้บางคนเนี่ยขยันทำเองที่บ้านได้ก็ทำถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราไม่มีกำลังการออกกำลังกายต้องใส่กำลังใจนะครับหลายคนตั้งใจออกกำลังกายแป๊บนึงเนี่ย2-3 วันหยุดแล้ววันที่คนออกกำลังกายมากที่สุดคือวันพรุ่งนี้ฮะใช่ครับค่ะแล้วพี่ปอพอหลังจากเข้ารับการปรึกษาแล้วเราเริ่มนานไหมฮะว่าเรากว่าจะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็ยังต้องไปใช้ที่คลินิกอยู่ค่ะอย่างเดินพาราบำบัดเนี่ยแล้วก็สักประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเท่าที่เรามีเวลาฝังเข็มก็อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเองยังไงบ้างคะในช่วงการรักษามันก็ดีขึ้นเราก็ยังเที่ยวได้สนุกไม่พูดถึงช่วงโควิดนะคะค่ะก็ยังเที่ยวได้ก็ยังทำกิจกรรมส่วนตัวได้ปกติแล้วก็รู้สึกไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่เรากังวลมากก็คือลดลงค่ะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พิเศษจริงๆสำหรับรายการ The People Show ของเรานะคะเราอยากที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงอยากที่จะให้ไปปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องข้อเข่าเสื่อมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยซ้ำนั่นคือการป้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับการโทรเข้าไปขอคำแนะนำรวมถึง10สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการของเราวันนี้นะคะรับฟรีเรื่องของทาราบำบัดให้ลองเข้าไปใช้บริการกันได้เลยมูลค่าของทาราบำบัดอยู่ที่ครั้งละ 2,500 บาทวันนี้สำหรับคุณผู้ชมรายการ The People Show 10สายแรกที่โทรเข้ามานะคะทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไปใช้บริการกันได้ฟรีๆเลยอาจจะแถมกติกามาสักนิดนึงว่าขอให้โทรมาภายในวันนี้เท่านั้นวันที่รายการของเราออกอากาศตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะคะตลอดสายแรกน่าจะแป๊บเดียวฮะเผลอๆ10นาทีน่าจะหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกำลังดูอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีอาการแบบนี้มั่นใจหรือไม่มั่นใจใช่หรือไม่ใช่ลองโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาก่อนรับคำแนะนำปรึกษาก่อนก็ได้ซึ่งถ้าเกิดคุณหมอมองแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆค่อยเข้ามาสู่กระบวนการในการปรึกษาแบบตัวกันอีกครั้งนึงใช่มั้ยฮะอย่างการว่าใครเข้าเคสที่แบบว่าเกี่ยวข้องต้องใช้ทาราบำบัดเดี๋ยวคุณหมอพิจารณาส่งไปให้รักษาฟรี10เคสแรกที่โทรเข้ามานะคะสายแรกที่โทรเข้ามานะฮะคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่ถามพี่ปอถึงความเปลี่ยนแปลงผลการรักษาทีนี้ต้องแอบถามนิดนึงว่าแล้วทำไมพี่ปอถึงตัดสินใจใช้วิธีการรักษาแบบบูรณาการทำไมถึงไม่เลือกวิธีการผ่าตัดคะพี่ยังไม่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัด1เลยนะคะ2แค่ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าหรือเราป้องกันก่อนล่วงหน้ามันย่อมดีกว่าการแก้ไขแหละพี่ว่าค่าใช้จ่ายก็ต้องต่างกันขณะเดียวกันการดำรงชีวิตเราอยู่ทุกวันนี้มันก็น่าจะคอมพลีทอ่ะคือมันทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้ไม่ใช่ป่วยแล้วก็ไปรักษาแล้วก็ทำงานไม่ได้เที่ยวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็คงคนละเรื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าพอเริ่มรู้จักเครื่องคือพี่เคยเห็นแต่ที่เมืองนอกพูดง่ายๆในบ้านเรายังไม่มีก็เลยคิดว่าอุ้ยทำไมบ้านเรามีทำไมทันสมัยจังเลยเราก็เลยมาลองดูค่ะรู้สึกแฮปปี้ค่ะครับเดี๋ยวคุณหมอย้ำหน่อยครับว่าความสำคัญของการป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการจนอาการหนักมากจนถึงแบบขั้นต้องไปผ่าตัดหรือขั้นต้องรักษาแบบใช้ระยะเวลาในการรักษานานหรือว่ายากมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับครับการป้องกันย่อมดีกว่าอยู่แล้วพี่บอลนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับเริ่มมีอาการก็แก้เนี่ยรีบมาปรึกษาก่อนพอปรึกษาถึงเริ่มรู้เพราะจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่จะไม่มานะครับ
ช่ค่อยส่วนใหญ่รอปวดมากๆก่อนหนักก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนงั้นวันนี้เนี่ยมีวิธีการเทสให้ผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเทสตัวเองเป็นหนักหรือยังครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็น clinical staging หรือการวัดระยะทางคลินิกทางอาการผู้ป่วยครับวิธีการให้ยืนตรงๆนะครับคนไข้ยืนตรงๆนะครับถ้าเกิดคนไข้อายุมากแล้วเนี่ยจะโซเซเนี่ยให้เกาะข้างๆไว้ก่อนเกาะลูกหลานไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ล้มนะครับยืนตรงๆเพราะเราต้องการเทสที่เข่านะครับแล้วก็ย่อเข่าปกติแล้วเนี่ยนึกถึงหลวงพ่อคูณใช่ไหมหลวงพ่อคูณนั่งย่อไปยืนได้เลยใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อคูณรุ่นนี้น่าจะทันกันนะครับทันปรากฏว่าคนหลวงพ่อคูณอายุมากแล้วก็ยังทำได้นะครับนั่นคือปกติของทุกคนต้องเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอายุมากทำไม่ได้ไม่ใช่ครับถ้าอายุมากก็ยังต้องทำได้ถึงนั้นนี่คือปกตินี่ลองเทสทีละระยะถ้าเกิดย่อขับมาเนี่ยก็20องศาไม่ได้แล้วนี่แสดงว่าระยะ4แล้วล่ะระยะ4แล้วเวลาต้องได้ลึกเลยนะครับ4แล้วเทสมันถ้าเต็มทำได้อยู่ย่อลงมาถึง90องศาก็ต้องทำได้ถ้าไม่ได้ระยะนี้คือระยะ3คุณเข้าสู่ระยะ3แล้วนะครับถ้าคุณยังฝืนลงไปเรื่อยๆพยายามอย่าลืมเกาะหลานไว้นะครับครับย่อลงไปเกิน90ยังทำได้แต่ได้สุดแค่นี้ก็คือระยะ2ถ้าเกิดต้องย่อเยอะๆอย่างเงี้ยครับถึงจะปวดก็คือระยะ1ครับเพิ่งเริ่มปวดตอนย่อเยอะๆอันนี้คือการประเมินตัวเองประเมินโดยอาการตัวเองเรียกว่า clinical staging ค่ะระยะไหนที่ควรไปพบคุณหมอจริงตั้งแต่ระยะ1เลยครับค่ะคือคนส่วนใหญ่จะเริ่มแต่ตื่นเช้ามาก็แก๊กๆเนี่ยเริ่มมันฝืดเข่านี่นะครับโดยสถิติแล้วเนี่ยคนไทยประมาณ50 60อายุนะฮะ50 60จะเริ่มมีเข่าเสื่อมประมาณ 60% ครับ 60% ถ้าอายุถึง80เนี่ยโดยทั่วไปจะมีเข่าเสื่อมเกือบ 100% ครับบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ยังไม่ป่วยจะไปรับคำปรึกษารับการรักษาทำไมเดี๋ยวให้คุณหมอฉายภาพไปเห็นหน่อยว่าการที่เข้าไปปรึกษาตั้งแต่แรกๆแบบอาการยังไม่หนักหรือว่าแบบยังไม่เป็นอะไรด้วยซ้ำไปกับรอจนระดับ4ระดับ5เนี่ยมันมีความ1เลยความยากง่ายในการรักษา2ค่าใช้จ่ายในการรักษามีความแตกต่างกันแน่นอนคือการฟื้นตัวเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่หมอให้คือหมอให้ 100% ทุกคนสูตรโปรแกรมมีเรื่องเซลล์บำบัดเรื่องของการฝังเข็มเรื่องของการฉีดวิตามินเรื่องของการให้กินวิตามินบำบัดให้ผมหมอให้แล้ว 100% ทุกคนแต่คุณตอบสนอง 100% หรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่คนถ้าคนไข้มาระยะ4แล้วเนี่ยเรียกว่าหินปูนก็เกาะที่เข่าหมดแล้วเข่าจะหลุดจากกันเนี่ยค่อนข้างยากแต่ก็มีบางรายระยะ4แล้วก็ทำได้นะครับเขาตอบสนองดีเพราะเขามีวินัยการออกกำลังกายด้วยกินวิตามินด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่วินัยคนไข้ติดแน่นอนที่เกิดเป็นระยะ4แล้วมันติดกันแล้วเนี่ยความยากในการฟื้นตัวค่อนข้างน้อยโดยธรรมชาตินะครับถ้ามาระยะเริ่มต้นอย่างพี่ปอเนี่ยมาน่าจะเอ็นเริ่มสึกเล็กๆน้อยๆนะครับการฟื้นตัวในเข่ายังมันสึกไม่มากก็ฟื้นตัวได้ง่ายครับและบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้เวลาขอเวลาฟื้นตัวดูอีก3เดือนบางคน3เดือนเสร็จฟื้นเต็มที่ก็จบบางคนไม่จบอย่างคุณป้าคนที่ในรูปเมื่อสักครู่อายุประมาณ83ปีท่านรู้สึกท่านเป็นทหารนะในพลนะครับในพลหญิงนะครับเนี่ยท่านอยากทำต่อท่านก็ขอซื้อเฉพาะคอสธาราบัตรอย่างเดียวหลายคนบอกว่าสนใจอยากให้เราเนี่ยขึ้นเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เบอร์ขึ้นอยู่ขออีกรอบได้ไหมฮะทีมงานนะขอขึ้นหน่อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านด้วยนะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ได้ดูนะครับหมายเลข026623444นะครับแล้วก็อยากให้เน้นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับที่หมายเลข0628140888นะครับ0628140888เดี๋ยวพี่ปอแชร์ประสบการณ์ช่วงท้ายนิดนึงดีกว่าครับว่าหลังจากพอเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการดูแลรับคำปรึกษาภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างก็1ความกังวลเนี่ยเราน้อยลงมากอะค่ะแล้วก็วินัยในการออกกำลังกายเราก็จะดีขึ้นอย่างทุกวันนี้พี่เป็นคนหลังๆเนี่ยขี้เกียจออกกำลังกายมากที่ทำได้ก็เราก็เดินอย่างน้อยที่สุดที่จะทำได้ก็คือ 1-2 กิโลในตอนเช้าเท่าที่ทำได้แล้วก็โยคะพยายามโยคะเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้มันเขาเรียกว่าอะไรมี stretching ได้ตลอดในทุกๆวันค่ะพอเราดูแลปรึกษาแพทย์แล้วเราก็กล้าที่จะออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ก็ไม่ออกกำลังกายหนักนะคะ คือบางคนก็จะวิ่ง6กิโล7กิโลพี่ไม่หมายพี่เดินแค่นี้เพื่อที่จะเซฟร่างกายเราครับครับช่วงท้ายยังสามารถโทรศัพท์มาได้นะฮะ10สายนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอทิ้งท้ายสักนิดนึงครับว่าอยากให้ผู้ชมที่กำลังดูอยู่ถ้าเกิดเขาแบบยังกล้ากลัวจะเข้ามาปรึกษาหรือไม่ปรึกษาดีการเข้ามาปรึกษาจะดีกับเขายังไงดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยรีบรักษาผมสรุปง่ายๆคือถ้าเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากผ่าตัดก็รีบมาถ้าอยากผ่าตัดก็รีบไปครับครับผมเอาละฮะครับหมดเวลาค่ะสำหรับรายการ The People Show วันนี้นะคะวันนี้กลับขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับช่วงนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ